นะฝ่ายพวกเราก็ไม่ยอมเจ้าสาวนะฮะก็บอกในขณะเดียวกันนะคะในเจ้าบ่าวและญาติเนี่ยกำลังแถลงข่าวอยู่นั้นนะคะคุณแม่นะฮะของนายอนุรักษ์หรือน้องดาด้าของเราเนี่ยได้เดินทางนะครับไปยังที่แถลงข่าวด้วยแล้วก็ชี้แจงต่อสื่อมวลชนทั้งน้ำตาว่าตนเสียใจนะคะที่ถูกญาติเจ้าบ่าวเนี่ยหลอกลวงหาว่าหลอกลวงทั้งที่เจ้าบ่าวก็รู้ดีว่าเขาเนี่ยเป็นกระเทยและก็พ่อแม่ของเจ้าบ่าวก็รู้นะฮะว่าเขาเป็นกระเทยแล้วก็บอกเลยว่าทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ผู้ชายเนี่ยก็มากินอยู่ที่บ้านกระเทยเป็นเดือนๆก็เป็นไม่รู้เป็นไปได้แล้วคือยังไม่ได้แปลงเพศใช่ไหมนอนกับลูกตนเรื่องนี้ละอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามีนะฮะโฟนอินสดๆจากน้องดาด้าเดี๋ยวเรามาดูกันอาจจะฟังตรงนี้ให้จบเขาบอกว่ามานอนกับน้องดาด้าทุกค่ำคืนเลยนะคะมาอยู่เป็นเดือนๆสิ่งสำคัญเลยนะฮะน้องดาด้าบอกว่าวอสื่อมวลชนเถอะค่ะช่วยแถลงช่วยออกข่าวแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะฮะแต่ตรงนี้นะคะเราจะบอกกันนิดนึงว่าเรามีสายสดๆจากน้องดาด้าเดี๋ยวรอสายกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็ด้านฝ่ายเจ้าสาวนะฮะกล่าวทั้งน้ำตาเช่นเดียวกันว่านายอิสราเอลนายอิสมาเอลเนี่ยไปอยู่บ้านตนเป็นเดือนๆและก็ไม่เคยรังเกียจตนจนมาคบกับตนคบกับกระเทยคนอื่นมาก่อนด้วยนะสวัสดีน้องดาด้าจะรับมีสายหรือเปล่าคะรับสายสวัสดีน้องดาด้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะช่วยเล่นเสียงนิดนึงนะฮะไม่ได้ยินดาด้าเหมือนเสียงแหบดาด้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับดาด้าสู่กระเทยอยากรู้ตุ๊ตู่อยากเล่านะคะค่ะลูกสาวค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะมื้อชื่นดีไหมฮะมงคลสมรสอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมงคลสมรสที่ผ่านมาอ๋อก็เสียใจอะค่ะแต่เกิดว่าผู้ชายพูดแบบนี้อะค่ะนะคะเสียงเหมือนผู้หญิงคือเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วป่ะคะตั้งแต่ที่คบกันว่าเราเป็นแบบนี้เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าหนูอับดินกระเทยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับหนูแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คบกระเทยมาก่อนนะคะได้ได้ค่ะแล้วอยู่กินด้วยกันนานแค่ไหนคะก็นานแบบประมาณเกือบเดือนกว่าค่ะก่อนที่ว่าจะแต่งงานกันนะคะเขาโอเคแล้วก่อนหน้านี้เขามีแสดงอาการรังเกียจหรือไม่แน่ใจหรือลังเลมีปัญหากันที่บ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะคือเขาเราได้ใช่ไหมแล้วความที่เอาอย่างนี้เขาจะรังเกียจหนูเขาเป็นโดยไม่เขาเป็นผู้ชายจริงเหรอแล้วอย่างนี้ค่ะดาด้าขาพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวรู้ไหมว่าหนูเป็นกระเทยพ่อแม่เขารู้นะคะว่าหนูเป็นกระเทยแต่ว่าสายญาติเขาไม่รู้อะค่ะว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงแท้ค่ะอ๋อคือหนูปิดแค่ฝ่ายญาติแต่คือทางพ่อแม่ก็รู้แสดงว่าคุณพ่อแม่เข้าใจแล้วพี่คะเพื่อคะค่ะพี่ฟังหนูก่อนนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นกระเทยพ่อแม่เขาพี่น้องเขาไม่ช่วยเงินสักบาทเลยค่ะเออเขาคอยบอกว่าเขาจะเอาหนูอย่างเดียวนะคะไม่แบบว่าไม่เอาแบบว่าไม่เสียเงินอะไรสักบาทเลยค่ะหนูซองไหมฮะค่ะหนูให้ผู้ชายใช้มันเท่าไหร่ลูกทีนี้เขามารู้ว่าหนูเป็นกระเทยนี้เขาบอกว่าเขายอมรับไม่ได้ศาสนาเขายอมรับไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ช่วยอะไรสักบาทเลยค่ะใครเป็นกระเทยใต้เนี่ยอยากรู้หนูให้ผู้ชายใช้มันเท่าไหร่ลูกมีการซองเกิดขึ้นไหมคะมีการเลี้ยงดูครอบครัวผู้ชายไหมฮะอะไรนะหนูเลี้ยงดูผู้ชายไหมลูกเลี้ยงดูครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวหรอคะเออหรือว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนเลี้ยงดูเราไม่ค่ะไม่มีค่ะเจ้าบ่าวเป็นฝ่ายเลี้ยงดูหนูโอ้ยไม่ได้ต่อผู้ชายเป็นฝ่ายเลี้ยงดูผู้ชายเลี้ยงดูนะจ๊ะผู้ชายเลี้ยงดูจ้าใครเลี้ยงใครอ๋อฮะแล้วน้องดาด้ารู้สึกยังไงคะกับการที่แบบว่าเราเพิ่งได้คบกันไม่นานเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกตัดสินใจแต่งงานด่วนขนาดนี้น้องดาด้ามีความจำเป็นหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างคะที่ถึงแบบว่าไม่มีความจำเป็นแต่ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวก็เดือดร้อนเองนะคะว่าหนูได้หนูแต่งงานกับเขาค่ะอ๋อใช่ไหมเหมือนท้องเลยหรือเปล่าคะน้องดาด้าท้องอยู่ไม่ค่ะไม่มีการฟ้องอะไรอย่างค่ะพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ค่ะว่าท้องพี่นัทแซวเฉยว่าหนูท้องหรือเปล่าไม่ค่ะไม่มีค่ะแล้วตอนนี้ดาด้าเรียนอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้หนูเรียนอยู่หรือเปล่าลูกไม่ค่ะไม่เรียนค่ะเรียนสวยๆชอบไปอย่างค่ะอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าดาด้าคือผู้หญิงนะจริงๆแล้วว่าถ้าเรามองตรงนี้นะใช่เหมือนผู้หญิงอ้วนๆชนีอ้วนแต่เหมือนชนีแล้วปัญหาความรักที่ผ่านมาปกติความรักที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคไหมคะเกี่ยวกับการที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ความรักเราไม่ค่อยราบรื่นไม่มีเลยค่ะมีเนาะแล้วดองดาด้าเชื่อไหมคะการแต่งงานครั้งนี้นี่เลยค่ะดาด้าค่ะเราอยู่ด้วยความรักค่ะดาด้าลูกดาด้าดาด้าคุณดาด้าคะค
นะอ่ะเขาบอกว่าการแต่งงานครั้งนี้ระหว่างหนูกับผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นเหตุของน้ำท่วมใหญ่จริงไหมคะอันนี้เลิศประเด็นเนี่ยอ๋อพี่เข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าน้ำท่วมนี้ตั้งเบื่อทั่วประเทศไหมคะเลิศจะได้ต้องอย่างนี้ลูกเขาหาว่าหนูเป็นอาบัติอะตลกเขาว่าหนูเป็นอาบัติเพราะว่าฟังแบบนี้ต่อเรื่องนี้กระเทยก็แต่งงานก็เป็นอาบัติหมดเลยอาเพศลูกอาเพศบวกวิบัติเท่ากับอาบัติค่ะไม่เกี่ยวกันจริงยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะอยากถ้าสมมุติว่าวันนี้น้องดาด้าเนี่ยตอนนี้อยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วน้องดาด้าอยากฝากบอกอะไรทางบ้านหรือฝากบอกอะไรถึงทั้งครอบครัวทั้งผู้ชายบ้างไหมคะตามข่าวเลยผู้ชายอะค่ะเขาพูดว่าลูกเขาไม่เต็มร้อยลูกเขาไม่ครบเป็นบาทถ้าเกิดว่าหนูอยากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบนั้นนะคะหนูบอกว่าคำเดียวนะคะขอที่เขาพูดกับลูกเขาขอให้ลุงตัดลูกเขาเถอะค่ะพูดแบบนั้นแหละแต่ว่าหนูรู้นะคะไหวใช่ค่ะหนูรักเขาค่ะแต่หนูพวกพี่นะคะหนูยังร้องกันตาไหลออกมาเลยค่ะยังเด็กยังมีโอกาสเจอคนอีกตั้งเยอะอย่างนี้ดีกว่านะฮะน้องดาด้าขอกำลังใจนะคะกับผู้ชมที่อยู่เป็นภาษาใต้นิดนึงค่ะแหล่งใต้เลยค่ะน้องอ๋อแหล่งใต้เลยค่ะกำลังใจจากผู้ชมที่เราอยู่นะฮะไปกับสาวอ๋อค่ะทางคนใต้นะคะก็เป็นกำลังใจน้องดาด้าด้วยนะคะหรือว่าได้หรือว่าคุณนี่นะคะคือสาวฮ่าแบบเราเป็นไผ่บัดให้เข้าเป็นคุณอาบัดให้เข้าทำให้บ้านเมืองกระตุ้นนี่มีคุณออกมากมีน้ำท่วมคุณออกมากนะคะเพื่อการติดตามใจนะคะส่วนสามีกระโผนนะได้ได้ก็เพราะก็ให้คุณเป็นกำลังใจให้น้องได้ได้ด้วยนะคะค่ะแปลด้วยค่ะเอาแปลค่ะแปลเป็นไทยกลางด้วยค่ะไอ้นะคะแปลเป็นไทยกลางให้ค่ะที่พูดเป็นเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องแปลอ่ะอันนั้นขาเล่นมีอีกหนึ่งอีกนิดหน่อยนะฮะถามว่าส่วนสินสอด 30,000 ทองหนัก1บาทจำนวน1เส้นเนี่ยไม่จริงค่ะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลฟังหนูนะพี่เบิร์ดพี่เปิ้ลรายการอื่นพี่เบิร์ดไม่ลูกพี่เปิ้ลฟังหนูนะค่ะค่ะพี่เปิ้ลฟังหนูนะว่าหอขันหมากนะคะเงินหอขันหมากเงินหนูเออพันหน้าเออทองเงินหอขันหมากนั้นเงินหนูแล้วก็เขาตกกันว่าเงินนั้นนะ 20,000 พี่น้องเขาไม่ช่วยสักบาทนึงค่ะเอออ่าแสดงว่าทางผู้ชายนี่ไม่ได้ช่วยเลยเหรอคะเรื่องแต่งงานไม่มีการช่วยอะไรเลยค่ะพี่น้องเขาไม่ช่วยสักคนนึงเลยค่ะเออแต่ข่าวลงว่าเขาให้หนูนะ 30,000 ทอง1บาท1เส้นเนี่ยไม่จริงค่ะไม่จริงใช่มั้ยลูกเป็นเออแล้วเขาเอาให้เงินนั้น 20,000 พี่รู้มั้ยว่าอะไรเงินนั้นนะเจ้าชุดหนูเป็นคนเจ้าชุดให้มันเอง6,000 บาทเธอเริ่มขึ้นก็เลยแล้วเผยมาเปทีละหน่อยทีละหน่อยเจ้าชุดหนูเจ้าชุดในเขา 1,000 บาท6,000 บาทแล้วก็ข้าวหมกข้าวมันไก่อะค่ะหนูรู้ว่าอิสลามเขากินหมูไม่ได้นะคะหนูเข้าใจแต่คือว่าแยกข้าวหมกอะข้าวหมกไก่อะค่ะน้องดาด้าคะแล้วตอนนี้มีฝ่ายทางฝ่ายชายอะหลังจากข่าวออกไปได้มีออกมาแสดงความรับผิดชอบยังไงบ้างคะจากที่เกิดเรื่องจากหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นนะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับหนูยังไงบ้างมีไหมหรือว่าไม่มีเลยมีไหมไม่มีเลยมีไหมฮะลูกอะไรนะคะเขาออกมาชดเชยค่าเสียหายอะไรบ้างไหมคะว่าไงแสดงความเสียหายหรอคะว่าหนูก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนะคะถ้าเขาจะประกาศว่าเขาฟ้องร้องเขาก็เสียหายข้อของเขาเองเงินทองมันเสียหายไม่เป็นไรเนาะแต่ใจเนี่ยสิมันเสียไม่เงินทองเขาจะประกาศอะไรคะเพราะว่าเขาไม่มีคนออกเงินสักบาทเนื้อค่ะคืองานแต่งครั้งนี้ทองเขาหนูก็ไม่มีสักเส้นเนื้อค่ะที่ว่าจะมาแบ่งข้อหนูอะค่ะอ๋อคืองานแต่งครั้งนี้หนูเป็นแม่งานเองทั้งหมดถูกไหมคะดาด้าค่ะหนูเป็นคนที่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเมตตาปราณีเขาทุกอย่างค่ะนะฮะแต่ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะพี่รู้ไหมตั้งแต่เมตแต่เก่งในของเขาตัวเดียวเขาก็ยังไม่มีค่ะนะฮะถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะดาด้าขายังไงน้องได้แต่งงานอ่ะน้องพี่เบิร์ดเนาะหนูว่าหนูก็นึกอยู่ในใจนะคะถ้าเกิดว่าเขารักหนูจริงก็ต้องกลับมาหาหนูภายใน10 วัน20 วันหนูรู้หนูเชื่อใจอ๋อนี่คือดาด้ายังรอเขาอยู่ยังรอค่ะยังรอเสมอเพราะว่ารักกันแม่กันค่ะรักของเด็กๆนะคะที่ข้ามข้าใจนะอายุ16ปีเองไม่หนูไม่ได้โกรธฝ่ายชายใช่ไหมคะที่ออกมาแถลงข่าวไม่ได้โกรธค่ะไม่ว่าเขาจะลงอะไรไม่โกรธค่ะแต่หนูโกรธแต่ว่าฝ่ายพี่น้องเขาอะค่ะโกรธมาก
คือว่าหวานจะแบบก็คงจะไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็คงจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็บอกกับหนูว่าเออเขารักหนูก็อยากมาอยู่กับหนูแต่คือว่าเขาก็ต้องถือศาสนาของเขาไงคะก็ต้องเลือกศาสนาเขาอยู่แล้วศาสนาเป็นเรื่องของการละเอียดความละเอียดอ่อนนะฮะค่ะยังไงก็อยากให้ต้องยอมให้เขาอะค่ะต้องยอมเลิกกันอืมเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยซี้กันใหม่ลูกค่ะอยากให้น้องดาด้าฝากอะไรถึงสาวเพศ2ตอนนี้นิดนึงนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้สาวเพศ2เหรอคะที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ฝากนิดนึงอะไรนะคะพูดใหม่ค่ะอยากให้ดาด้าฝากอะไรกับสาวเพศ2ค่ะที่ต้องเจอเหตุการณ์เดียวกับหนูเนี่ยจะต้องตั้งรับยังไงจะต้องยังไงบ้างเขาจะได้บอกว่าถ้าเกิดว่าสาวเพศ2ทุกคนนะคะหนูขอเป็นกำลังใจให้เลยค่ะสู้แบบเหมือนหนูนี่แหละค่ะสู้แบบเหมือนหนูเลยต้องการอะไรสู้แบบเหมือนหนูผู้ชายเขาไม่มีอะไรดีกับที่เขาเท่ากับพ่อแม่ของเราเชื่อได้เลยพ่อแม่ของเราเป็นคนที่ว่าดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่หนูไม่เคยบังคับเลยค่ะว่าหนูเป็นกระเทยพ่อแม่เลยก็ไม่เคยบังคับแต่คือว่าผู้ชายค่ะเราไม่ต้องเอาผู้ชายเป็นหนึ่งเอาพ่อแม่ดีกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะนั่นก็เป็นกำลังใจให้น้องดาด้าด้วยนะคะค่ะแม่ค่ะยังไงขอให้ความรักของน้องดาด้านะคะไม่ว่าจะเป็นการรอกลับมาหรือว่าการเจอคนใหม่ขอให้ประสบทุกอย่างให้อวยพรอวยพรค่ะฉันอวยพรหล่อนนะคะอะไรนะคะคุณแม่อวยพรลูกสาวอ่ะขอให้หนูอ่ะรอผู้ชายที่กำลังจะมาและผู้ชายที่กำลังหนูจะรอเนี่ยขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะถ้าเกิดว่าหนูผิดหวังคนนี้แล้วหนูก็จะไม่เอาใครแล้วค่ะฉันไม่เชื่อหล่อนไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าไปสิ้นหวังฉันคอยเป็นอย่างหล่อนฉันก็บอกฉันไม่เอาผู้ชายไหนแล้วตอนนี้ฉันได้สามีสร้างภาพที่นี่อย่าไปสิ้นหวังสิต้องมีดาต้องสู้ใช่อ่ะหนูบอกไว้ว่าหนูเป็นกระเทยแบบนี้ก็จริงว่าหนูสวยกว่าเพื่อนนะสวยกว่าเพื่อนโอเคดาด้าขาขอให้หนูประสบความสำเร็จนะคะยังไงก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณน้องดาด้ามากทีเดียวขอบคุณนะคะสำหรับเบรกหน้านะคะเราจะรับสายโฟนอินสามารถที่จะโทรมาร่วมสนุกกับรายการเราได้ที่หมายเลข023120424ค่ะอย่าลืม SMS นะคะสามารถพูดคุยติชมรายการได้ผ่าน SMS ได้นะคะหมายเลข4642605ค่ะนะคะ2หมายเลขนี้นะคะโฟนอินกับSMS นะคะค่ะไม่ลืมค่ะมาเจอกันเบรกหน้าค่ะค่ะเบรกหน้าค่ะเบรกนี้เจอกันเบรกหน้าไปก่อนเบรกนี้เจอกันประตูน้ำโพลีคลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร02-255-2280ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้ก้าวเข้ามาทำตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าด้วยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะค่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราจอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาสแต่เป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไปโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI พลิกเปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและพร้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ Be Professional by Professionalวันสำคัญของคุณคือวันสำคัญของเรา My Dear Wedding Studio รามอินทรากม.7 โทร02-944-0059 My Day โอเคปะจอยเสริมหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมองพอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ล่ะค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัช